เอาละข้าเองก็จะกลับไปฝั่งนั้นแล้วแต่ว่าอยากถามเอาไว้ก่อนลานารุโตะกับซาสึเกะได้ต่อสู้กับคางุยะแม่ของข้าแล้วคำตอบที่เจ้าได้เปลี่ยนไปบ้างหรือไม่คำตอบของฉันยังเหมือนเดิมความอยากปกป้องพวกพ้องมันเป็นความปรารถนาของฉันมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วงั้นหรืออะว่าแต่คนที่โดนอ่านจันทาไร้ขอบเขตจะเป็นยังไงฉันอยากจะรีบช่วยพวกนั้นออกมาวิธีคลายคาถาง่ายนิดเดียวแค่ให้นารุโตะที่มีจักระของสัตว์หางทั้งหมดกับซาสึเกะที่มีเนสังสาระประสานอินชวดให้กันก็พอแล้วอะไรกันง่ายกว่าที่คิดตั้งแยะซาสึเกะจะดีหรือคำตอบของเจ้าในตอนนั้นน่ะปล่อยเจ้าพวกนั้นออกมาก็ได้เพียงแต่ก่อนอื่นฉันจะฆ่าพวกห้าคาเงะรุ่นปัจจุบันที่ตกอยู่ใต้อ่านจันทาไร้ขอบเขตทิ้งซะว่าไงนะซาสึเกะเธอยังอยากจะล้างแค้นอยู่อีกหรือซาสึเกะเอ๋ยเจ้าอยากทำอะไรเจ้าปรารถนาอะไรที่ปลายทางของการต่อสู้นี้ข้าอยากฟังสิ่งที่เจ้าคิดอยู่จริงๆเราคางเงะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดังนั้นฉันจะเป็นโทคางเงะเพื่อเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านนี้โทคางเงะที่เจ้าพูดหมายความว่าไงถ้าอยากรู้ขนาดนั้นฉันจะบอกให้ก็ได้จริงอยู่ที่ตัวฉันก่อนหน้านี้ปรารถนาการทำลายมีการล้างแค้นเป็นเป้าหมายเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วฉันจะทำลายทิ้งแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างหมู่บ้านสร้างโลกที่ไม่มีความมืดอยู่สิ่งที่ฉันยึดถือความปรารถนาของฉันก็คือการปฏิวัติไงล่ะดาราสวรรค์ระเบิดพิภพเวอร์คุโรมะนารุโตะฉันจะช่วยออกมาเองทนอีกเดียวนะเท่านี้ก็ไม่มีใครมาขวางแล้วคนอื่นนอกเหนือจากนายน่ะนะนารุโตะจบไม่สวยเอาเสียเลยสุดท้ายก็ซ้ำรอยอินทรากับอสุรานั้นหรือไม่หรอกศึกพี่น้องตีกันจะต้องจบลงตรงนี้ขอย้ายที่หน่อยนายน่าจะรู้นะว่าที่ไหนฉันน่ะที่จริงก็รู้หรอกนะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ห่วงใยซาสึเกะคุ้มขนาดนี้ทั้งที่รักขนาดนี้ไปอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้เอาตัวเข้าไปแทนที่ก็ไม่ได้ได้แต่นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่แบบนี้มันน่าสมเพชจริงๆนะแต่ว่า
ซาสึเกะคุงอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเธอยังมีฉันอยู่ในซอกหลืบของหัวใจบ้างล่ะก็ขอร้องล่ะอย่าไปไหนไกลๆอีกเลยเธอนี่มันน่าลำคาญจริงๆไม่เห็นจำเป็นต้องใช้คาถาลวงตากับซากุระจังด้วยเลยนี่ซากุระน่ะอยากช่วยเธอมาตลอดเด็กคนนี้ที่เคยเกือบโดนเธอฆ่ามาแล้วแต่ตอนนี้เขายังร้องไห้คิดถึงเธอก็เพราะเขารักเธอถึงได้เจ็บปวดไงนั่นนะอาจจะเป็นบ่วงพัฒนาการจากอดีตที่ผิดพลาดก็ได้ซาสึเกะฉันสัญญาไว้แล้วสัญญากับซากุระจังไว้ก่อนนี้ว่าจะพาซาสึเกะกลับมาให้ได้ครูครับรู้วิถีลินจาของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไปก่อนนะฝากด้วยนะคนที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่างแกจะไปเข้าใจอะไรคนที่โดดเดี่ยวมาตั้งแต่แรกอย่างแกจะมาเข้าใจอะไรฉันฮะฉันตัดสายสัมพันธ์กับพวกนายไปแล้วฉันเคยบอกไปแล้วว่าคนที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่างนายจะไปเข้าใจอะไรเป็นแค่คนนอกก็หุบปากไปซะที่นี่จริงๆด้วยสินะชวนให้คิดถึงจริงๆซาสึเกะก็เหมือนครั้งก่อนนั่นแหละนายจะต้องแพ้อยู่ที่นี่อีกครั้งฉันไม่เสียท่าให้หมัดเดิมซ้ำหรอกนะและก็ไม่ยกตำแหน่งโทคาเงะให้นายด้วยนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโทคาเงะคืออะไรเคยบอกไปแล้วนี่ความปรารถนาของฉันคือการปฏิวัติโทคาเงะที่ฉันพูดถึงต่างจากของนายลิบลับอุชิวะอิทาจิวิถีชีวิตของพี่ที่มีชีวิตอยู่ในเงาปกป้องหมู่บ้านอยู่ในเงานายเองก็น่าจะรู้ดีสำหรับฉันแล้วแบบนั้นแหละคือโทคาเงะแม้จะอยู่ในความมืดก็ยังคิดถึงหมู่บ้านแม้จะต้องแบกรับความเกลียดชังไว้เพียงลำพังก็ยังทำเพื่อความสงบสุขและเพื่อการนั้นต่อให้มือของตนเองจะต้องแปดเปื้อนแค่ไหนก็ไม่เป็นไรความแค้นที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นฉันจะรับไว้เองฉันน่ะมีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีทั้งพ่อแม่และพี่ชายฉันแบกรับความเกลียดชังทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวได้ใช่แล้วโทคาเงะที่ฉันพูดถึงคือผู้ที่ใช้ไฟดวงเดียวของตัวเองเผาผลาญความมืดมิดของคาเงะทั้ง5ให้สิ้นซากและมีชีวิตอยู่กับการกืนกินเท่าฐานของมันนายไม่เข้าใจวิถีชีวิตของอิตาจิเลยสักนิดเรื่องที่เราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มันก็มีอย่างการต่อสู้กับคังมุยะนั่นไงมันไม่ได้เป็นไปด้วยดีทุกครั้งหรอกเหมือนรูปสลักหินทั้งสองนี้
และเหมือนพวกเราพี่น้องสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในตอนนี้ก็คือการปฏิวัติฉันจะจัดการความมืดของอดีตที่ผ่านมาและเริ่มนับหนึ่งไปกับอนาคตที่ใสสะอาดนี่นายหมายความว่าจะตัดกระทั่งความทรงจำของหน่วยที่7ทิ้งด้วยอย่างนั้นหรอใช่ฉันจะทิ้งอดีตไปให้หมดหึฉันไม่ยอมให้ทิ้งหรอกฉันเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดมาจากผู้คนในอดีตเพราะมีหนูที่7เพราะมีพวกพ้องเราถึงได้ก้าวมาข้างหน้าได้เป็นสิ่งที่สร้างตัวฉันในตอนนี้ขึ้นมาไม่มีทางยอมให้ตัดทิ้งเป็นอันขาดถ้างั้นก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องทำยังไงน่ะนารูโตะซาสึเกะท่านนายหายไปซะก็จะไม่มีคนมาขวางทางการปฏิวัติของฉันอีกจบกันด้วยซูซาโนโอเนี่ยละตัดสินทุกอย่างให้รู้กันไปเลยใครจะไปยอมให้ทำแบบนั้นกันเล่าฉันกับคุรุมะจะหยุดนายเองแล้วก็จะปกป้องประวัติศาสตร์พวกพ้องสายสัมพันธ์ของทุกคนรวมถึงสายสัมพันธ์ของฉันกับนายด้วยเท่านี้เท่านี้ฉันก็ตัวคนเดียวแล้วเป็นอะไรไปคงไม่ได้จะยอมแพ้หรอกใช่ไหมสายสัมพันธ์ของพวกนายถูกตัดขาดด้วยเรื่องแค่นี้หรือไง
คงไม่ใช่หรอกจริงไหมเหมือนตอนฉันกับโอบิโตะสายสัมพันธ์ของเธอกับซาสึเกะก็คงไม่ใช่สิ่งที่จะขาดกันง่ายดายขนาดนั้นหรอกนึกให้ออกนายไม่ใช่แค่เชื่อมฉันกับคาคาชิเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่ทำให้หัวใจที่เต็มไปด้วยทิฏฐิของฉันไม่สิทำให้หัวใจของคนมากมายล้อมละลายคนที่เคยเป็นศัตรูคนที่ห่อหุ้มไปด้วยความเกลียดชังคนที่ปฏิเสธหมู่บ้านอื่นรวมถึงคนที่แบกรับความเจ็บปวดเรื่อยมาแม้แต่สัตว์หางเหล่านั้นแม้แต่ความเกลียดชังของโรคใบนี้นายหลอมละลายสิ่งเหล่านั้นถ้างั้นก็เหลืออีกแค่คนเดียวแค่ช่วยเพื่อนจอมลันสักคนไม่เหลือบากกว่าแรงนายหรอกใช่ไหมล่ะอะไรไม่เป็นไรหรอกนะบนแผ่นหลังของเธอมีเจตจำนงมากมายรวมอยู่ทั้งของอาจารย์ของศิษย์พี่ของสายสัมพันธ์ที่สร้างมาจนถึงตอนนี้รวมถึงเจตจำนงของเราพวกพ้องถ้ามีกำลังไม่พอก็แค่ขอยืมมือทุกคนมานารุโตะเพราะนั่นคือพลังที่เธอสร้างขึ้นมาไงล่ะหัวใจของเจ้ายังไม่ตายหากเจ้าตัวตั้งใจจะจมสู่ความมืดก็ฝ่าเข้าไปรากตัวออกมาด้วยมือคู่นั้นซะถ้าโดนปัดมือทิ้งก็ทำให้ตาสว่างด้วยเสียงตะโกนไม่มีความรู้สึกไหนส่งไปไม่ถึงหรอกทุกคนเชื่อเหมือนกันว่านารุโตะคุณน่ะจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนารุโตะอย่ามาพักเอาตรงนี้สิเฟยถึงสารุจะดูแย่แค่ไหนก็ลองดิ้นรนให้มากขึ้นไปอีกสินั่นคือคนที่พวกผมรู้จักคืออุซึเมื่อกี้นารุโตะไม่ใช่หรือไงสายสัมพันธ์จะไม่หายไปถ้างั้นก็กำหมัดให้แน่นแล้วลุกขึ้นยืนจุดเปลวไฟให้ลุกไหม้ในดวงตาอูร้องตะโกนออกมาเอาซาสึเกะคุงรออยู่นะไปเลยนารุโตะเพื่อตัวแกเพื่ออนาคตเพื่อเพื่อนมุ่งไปข้างหน้าอย่านารุโตะยังหรอกฉันยังไม่ยอมให้นายไปหรอกซาสึเกะทำไมครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนายทำเพื่ออะไรอะไรของนายวะนายมันเป็นอะไรกันแน่เป็นเพื่อนไงล่ะเพราะงั้นฉันถึงได้บอกว่าจะไม่ทิ้งนายไว้คนเดียวเป็นขนาดนี้แล้วแกยังจะพูดเรื่องพันนั้นอยู่อีกเหรอแกน่าจะรู้แล้วว่าฉันไม่คิดจะกลับไปฝั่งนั้นนายก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่คิดจะถอดใจยอมแพ้ไม่ว่านายจะพูดอะไรความมุ่งมั่นนี้ของฉันก็จะไม่เปลี่ยนไปหรอกฉันจะยื่นมือไปให้นายอยู่แบบนี้จนกว่าจะท้ายที่สุดจนกว่ามันจะส่งไปถึงความมุ่งมั่นของฉันยังไงก็ไม่เปลี่ยน
ฉันจะตัดนายทิ้งเพื่อให้เส้นทางที่เราเดินมาตอนนี้จบลงฉันไม่ยอมแพ้หรอกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางที่ผ่านมาต่อไปข้างหน้าพวกเราแทบไม่เหลือกำลังกันทั้งคู่แล้วใช่นี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วทำให้มันจบไปสักทีเถอะการต่อสู้นี การต่อสู้ที่ผ่านมาถึงตอนนี้ซาสึเกะนารูโตะยารู้สึกตัวสักทีนะโอ้ยก็อย่างที่เห็นถ้าขยับมากแผลจะยิ่งเปิดนะเฟ้ยทำไมต้องยอมทำถึงขนาดนี้เพื่อขวางทางฉันด้วยฉันเข้าสู่ความมืดได้พลังที่ตัดทุกอย่างทิ้งมาครอบครองไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเคยคิดจะตัดคนแบบฉันทิ้งไปสักครั้งอยู่แล้วแต่นายไม่เคยคิดตัดฉันทิ้งเลยทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อมาข้องเกี่ยวกับฉันด้วยก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอนายน่าจะรู้แล้วนี่ตอบมาเพราะเป็นเพื่อนไงล่ะเพื่อนสำหรับนายคืออะไรกันแน่ของพันนั้นอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้หรอแค่เห็นนายแบกรับไอ้ของพวกนั้นไว้ไปทำนู่นนี่วุ่นวายแล้วมันว่าไงดีฉันก็พรานเจ็บไปด้วยเจ็บบัดซบเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นารูโตะฉันรู้ว่าเมื่อก่อนนายอยู่คนเดียวเสมอโดนคนในหมู่บ้านกันออกห่างเหมือนกับฉัน
แต่นายต่างกับฉันนายทำเรื่องงี่เง่าพยายามเข้าหาคนอื่นทีแรกฉันคิดว่านายเป็นคนงี่เง่าคิดว่าเป็นคนอ่อนแอแต่ว่าลึกๆแล้วฉันก็เริ่มสนใจนายขึ้นมาจากนั้นพวกเราต่างก็เติบโตฉันได้มาอยู่ทีมเดียวกับนายทำภารกิจร่วมกับนายที่ภาพว่าจะเป็นโทคาเงะสัมผัสได้ว่าพวกเราแข็งแกร่งขึ้นและไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันเริ่มคิดว่าอยากสู้กับนายขึ้นมาแล้วฉันก็เริ่มมองหน่วยเจ็ดเหมือนเป็นครอบครัวของตัวเองเพราะงั้นทุกครั้งที่เห็นนายทรมานใช่ฉันเองก็เจ็บปวดเหมือนกันตอนที่เข้าใจความเจ็บปวดของนายคือครั้งแรกที่ฉันคิดได้ว่าเราเป็นพวกพ้องแต่ว่าอีกด้านหนึ่งฉันก็เริ่มรู้สึกว่าจะปล่อยให้นายแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดไปไม่ได้นายมีความแข็งแกร่งที่ฉันไม่มีนายเดินนำอยู่ข้างหน้าฉันเสมอเหมือนพี่สมัยก่อนไม่มีผิดวันนี้ก็เหมือนกันนายโอ้ยยังขยับร่างกายไม่ไหวจริงๆแฮะอุตส่าห์จะชกนายให้ความเรียกสติคืนมาสักหน่อยแท้ๆฮะฮะฮะอะไรเล่าเป็นขนาดนี้แล้วยังจะอัดกันอีกเหรอแงสิวะจะอีกกี่ครั้งฉันยอมรับก็ได้ฮะฉันแพ้แล้วจะเจ้าบ้าการต่อสู้ครั้งนี้มีแพ้มีชนะซะที่ไหนก็แค่เพื่อนงอนมากนักเลยต้องต่อยสักหมัดให้ตาสว่างเท่านั้นแหละนารูโตะฉันยอมรับนายแล้วล่ะถ้าหากฉันตายที่นี่ห่วงโซ่แห่งการต่อสู้ที่ดำเนินมาตั้งแต่ยุคเซียนหงวิถีก็คงสิ้นสุดนี่เป็นการปฏิวัติอย่างหนึ่งเหมือนกันฉันจะจบมันด้วยตัวฉันเองอย่าคิดจะตายให้มันจบเชียวถ้าจะตายก็มีชีวิตอยู่แล้วมาร่วมมือกับฉันนี่เรื่องที่ฉันอยากจะทำต้องอาศัยการร่วมมือของริจาทุกคนแน่นอนว่ารวมถึงนายด้วยต่อให้นายอยากทำคนอื่นก็คงไม่ยอมรับหรอกปัดโถถ้านายยังบดอิสออดต่อไปแบบนี้ฉันจะซัดนายให้ปิวอีกทีเลยฉันอาจจะต่อต้านนายอีกก็ได้นะนายไม่ทำงั้นแล้วล่ะทำไมถึงแน่ใจนักอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำซากอีกเลยนะนายมันเป็นอะไรกันแน่เพื่อนไงล่ะทำไมต้องยึดติดกับฉันขนาดนั้นเพราะเป็นเพื่อนไงล่ะทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อมาข้องเกี่ยวกับฉันด้วยก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอนายน่าจะรู้แล้วนี่ตอบมาNai, ยังไม่รู้อีกเหรอวะเนี่ยว่าไปแล้วนายก็โง่กว่าที่คิดนี่นะเสีย
หนวกหูเจ้าบ้าสุดกูเอ้ยที่นี่จริงๆด้วยคูคาชิไปเถอะฉันไม่แค้แกหรอกห้ามไปเถอะเจ้าบ้าสุดกูปัดโทนารุโตะน่าลำคาญจริงๆในที่สุดก็กลับมาสินะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ